มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมอบทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตต่อเนื่องปีที่ 11 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยในการนี้ได้รับเกียรติจากนายประมลสุธีวงศ์ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยเป็นประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจำนวน 120 ทุนเป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาทร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภากาหยีอธิการบดีคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยร่วมมอบทุนแก่นักศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีสำหรับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยเป็นมูลนิธิที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อให้มีโอกาสเรียนในระดับที่สูงขึ้นสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมารวมเป็นระยะเวลา 11 ปีเป็นเงินทั้งสิ้น 9,250,000 บาทจากการให้โอกาสทางการศึกษาดังกล่าวกองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้นเพื่อให้ผู้รับทุนการศึกษาได้พบปะกับผู้สนับสนุนทุนการศึกษารวมทั้งก่อให้เกิดประสิทธิภาพของกระบวนการมอบทุนการศึกษาตลอดจนเพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปนางสาวปีดอร้องนางสาวสวนีปียะวงศ์นางสาวตาภูราจงรักนางสาวสังกาวินโกลได้